เริ่มต้นข่าวนี้นะครับในเช้าวันนี้ตีห้นาทีที่พิมายจังหวัดนครราชสีมาเด็กช่างขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปพุ่งเสยท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทางเสียชีวิตคาที่เลยนะครับมีภาพมีให้ดูครับมาแล้วครับมาแล้วฮะซัดเต็มเต็มเลย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรถึงมองไม่เห็นหรืออย่างไรเอ๊แต่ว่ารถคันนั้นทําไมมันช้าจังเลยรถข้างหน้ารถกระบะคันนี้ที่เขาจอดอยู่นะคุณเจมจอดอยู่ข้างทางแต่ว่าจอดไม่ไม่ชิดข้างทางว่าอย่างนั้นเถอะเออมันจอดเนี่มเลื่อมๆอยู่แต่ว่ามอเตอร์ไซค์ทนี่ลงเนินมาลงเนินมาก็ซัดเต็มๆเลยเนี่ยกระบะนี่ถึงขนาดเคลื่อนเลยนะกระบะนี่ไหลเลยนะฮะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสายพิมายหินดาษตะบนนิคมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา เด็กนักเรียนช่างโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่พิมายชื่อว่านายวรวิทย์แหลมกลางอายุแค่18ปีนี่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะนี่ลงจากเนินนะลงจากเนินแล้วก็มาชนท้ายของรถกระบะเข้าอย่างจังตามที่เห็นในภาพเหตุเกิดวันที่13ที่ผ่านมานะฮะสภาพมอเตอร์ไซค์หลังจากชนปั๊บเนี่ยเสียหายยับเลยน้องที่ขับมาเสียชีวิตคาที่เลือดเนี่ยไหลนองเลยนะครับนี่นะฮะอ้าวเขาบอกว่าทางตำรวจเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบถามผู้กรณี ที่เอารถมาจอดที่ว่าเนี้ยจอดยังไงทาไมนะฮะแล้วก็จะเอากล้องมาดูซิว่ามันมีกล้องไหมและใครเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าเพื่อจะมาสอบสวนทวลความในเรื่องนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นก็เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เช่นเดียวกันคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วกําลังจะไปทํางานนะคะแต่ปรากฏว่าตรงบริเวณแยกเนี่ยไม่ทันจะระวังรถเก่งที่ออกมาจากซอย เลยชนเข้าไปเต็มแรงค่ะคุณผู้ชมบาดเจ็บนะคะหนํำซ้ำค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้านายไม่เชื่อว่าเกิดอุบัติเหตุให้ถ่ายรูปหน้างานว่าเกิดอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเอาดูชนไปแล้วพี่ถ้าหากว่าดูไม่ผิดเขาน่าจะใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์ไหมนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้บอกไว้ในข่าวนะหรือใส่เสื้อสีส้มก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือรถเก่งคันนี้ออกมานะคะแล้วก็ชนเข้าไปตรงบริเวณมุมด้านหน้ารถนะคะแล้วตัวเขาเองในกระแทกพื้นลงมาเนี่ย ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหมู่ที่14ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาออกจากซอยลิขิตทรัพย์ถนนจรัญญานน์นะคะกําลังจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะสำหรับรถเก่งคันนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ขับด้วยความเร็วอ่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตอน6โมงครึ่งของวันที่15พฤศจิกายนคนขับรถเก่งชื่อว่าอนันทวุฒิไทยเอื้ออายุ40ปีขับขี่รถออกมาจากซอยเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง ระหว่างจะข้ามหยุดดูกลางถนนแล้วจู่ๆรถของเมทาวินรูปงามอายุ25ปีที่ขี่มาทางตรงกำลังจะไปทํางานเบรกไม่ทันนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาก็ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแต่ระหว่างที่เขาปฐถมพยาบาลเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเมทาวินที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยขอให้กู้ภัยพี่นอกจากปฐมพยาบาลผมแล้วเนี่ยพี่ช่วยถ่ายรูปผมหน่อยได้ไหมถ่ายรูปตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุเนี่ย เพราะผมโทรไปหาหัวหน้างานเพราะมันจะเข้างานสายแล้วไงหัวหน้างานไม่เชื่อว่าผมดูกรถชนอนะด้วยความที่เป็นลูกจ้างเขาดะาคุณผู้ชมไม่เชื่อหรอครับเออเดี๋ยวร้องอดโอยก็อาถ่ายรูปให้ผมหน่อยก่อนนาตัวไปโรงพยาบาลต่อนะคะเดี๋ยวสอบสวนสาเหตุกันอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะส่วนที่พัทลุงเหตุการณ์นี้เนี่ยทำเอาคนที่เขาใช้รถใช้ถนนเนี่ยหวาดผวาเลยนะคะจู่ๆมีผู้ชายคนหนึ่งโบกรถ แหมเขาคิดว่าเออเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะเขาก็จอดนะคะพอจอดปุ๊บชายที่โบกรถนี้เอาไม้ทุบรถเลยค่ะตีรถใหญ่เลยกลายเป็นว่าคนคนเนี้ยติดยาหลอนคุ้มคลั่งแล้วเที่ยวปลาหินใส่รถชาวบ้านเขาเอาไม้ทุบรถชาวบ้านเขาเนี่ยค่ะเสียหายแบบที่เห็นประมาณสักห้าทุ่มนะคะตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนหลอนยาคุ้มคลั่ง ถือไม้แล้วก็ไล่ทุบรถชาวบ้านบางคันก็ถูกก้อนหินปาใส่รถด้วยที่ริมถนนเพชรเกษมบนเขาพับผ้าพื้นที่อำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนะคะพอไปถึงจุดเกิดเหตุคนก่อเหตุนชื่อนายวิสินสุขสำราญก็นุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อนะคะเอารวยเลยหลังจากก่อเหตุทำแบบนี้ปุ๊บตำรวจเห็นท่าไม่ดีก็ควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะไปสงบสติอารมณ์รักษาการคุ้มคลั่งก่อนนะนี่ก็นอนอยู่ทีพื้นเนี่ยนะคะ รถเสียหายไปทั้งหมด4ี่คันหนึ่งในนั้นคือรถของคุณอดิสรเขาเล่าว่าเขาขับรถกระบะมุ่งหน้าจะไปพัทลุงมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นว่าคนก่อเหตุเนี่ยยืนโบกรถอยู่ก็คิดว่าสงสัยจะเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าหรือยังไงมากก็เลยชะลอรถปรากฏว่าชายคนนี้ใช้ไม้ทุบเขาที่บริเวณหน้ารถของเขาพังเสียหายค่ะอีกสาคันก็โดนไปเหมือนกันตรวจสอบประวัติของวิสินป่วยค่ะป่วยด้วยโรคจิตเวทก็บำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอศรีนครินนะคะ แต่ไม่แน่ใจว่าขาดยาหรือยังไงแล้วออกมาก็ได้คลุ้มคลั่งทําลายรถคนอื่นเขาแบบนี้เบื้องต้นก็เดี๋ยวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะเพราะว่าต้องให้ญาติมาชดใช้ค่าเสียหายด้วยค่ะคไปต่อที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้เจ้าที่ทหารเนี่ยประทะกับกลุ่มขบวนการในขนยาเสพติดเนี่ยข้ามเข้ามาในประเทศนะครับสุดท้ายนี่มีการประทะกันฝ่ายที่ขนยาเนี่ยครับถูกวิสามันเนี่ยสองคนนะครับส่วนฝ่ายทหารเนี่ยปลอดภัยเหตุเกิดตอนสามทุ่มครึ่งนะครับวันที่14ครับก็คือวันก่อนนี่นะฮะ ทหารจากร้อยม .4 ่ชกชัยยานุภาพคือกองกําลังผาเมืองอยู่ที่อำเภอฝางนี่นะครับขณะที่ออกลาดตระเวนบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาช่องทางบ้านป่ากล้วยอยู่ที่ตำบลม่อนปินอำเภอฝางนี่นะครับไปเจอกลุ่มคนต้องสงสัยนะครับเกือบ10คนนะฮะเนี่ยเดินเข้ามายังเขตไทยแต่ว่ากลุ่มคนดังกล่าวไม่ยอมให้มีการตรวจค้นนะฮะแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ฝ่ายทหารก่อนเพื่อเปิดเส้นทางลบนี้นะครับทันทีทหารก็มีการต่อสู้กัน ก็ใช้เวลาปะทะกันประมาณสักเกือบ10นาทีเมื่อสิ้นเสียงปืนนะครับก็พบว่าทหารทุกนายนี้ปลอดภัยฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังจากที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่นี่นะฮะฝ่ายไทยไปเคลียร์พื้นที่ไปพบศพนะฮะเนื่องจากว่าถูกยิงวิสามันเนี่ยสองรายนะครับส่วนที่เหลือได้หลบหนีไปได้ในช่วงเช้านะครับกองกําลังทหารได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งหนึ่งก็ไปพบไปพบศพชายคนหนึ่งนะครับเป็นชาวเขาถูกยิงเข้าที่บริเวณศีรษะทะลุเนี่กกหูซ้าย เสียชีวิตอยู่ที่บนบริเวณสะพานวัอย่างนั้นเถอะในมือเนี่ยถือลูกสองยาวอยู่สภาพพร้อมยิงส่วนศพที่2เนี่ยร่างตกอยู่ในลาห้วยใต้สะพานถูกยิงเหมือนกันนี่นะครับนอกจากนี้นะครับมีการยึดกระเป๋าเป้ที่ตกกระจัดกระจายเกลื่อนตามทางเดินแนวป่านี้3ใบและกระบนสะพานนี่2ใบรวมแล้ว5ใบแต่ละใบเนี่ยก็แน่นอนครบรรจุยาบ้าครับเนี่ยใบละประมาณ1นึ่งสเม็ดรวมทั้งหมดเบื้องต้นประมาณสักแห้0 0 0าแสนเม็ดนี่นะครับแล้วก็มีฟินดิบ6กกิโล เฮโรอีนผงสีขาว3หลอดแล้วก็ปืนลูกซองหนึ่งกระบอกแล้วก็ลูกระเบิดดิน1ลูกว่าอย่างนั้นอ่ะนี่กวิสามันฝ่ายตรงข้ามไปนะครับเนี่ยสองนายครับค่ะ